ผมรู้เต่าไม่ถึงกลางฮะอะไรนะกูพูดเลยนะผมรู้เต่าไม่ถึงกลางก็ไม่ถึงกลางก็ไม่ต้องปลุกเขาไม่ต้องปลัชเขาไม่ต้องปลุกคือสมุนขจิมตรัสเริ่มแล้วเหรออือแล้วสิเอาแล้วเลยเอามาคุณผู้ชมสวัสดีแจ็คสเปโร่เองไปเดินไปกระแซมเดินไปกระแซมเดินปั่นแซมไปกระแซมส่ง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 แค่วันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่งแซมแซมไปด้วยกันแซมแซมเอ้าโอ้แซมไม่ส่งเลยอะแซมไม่ส่งเลยดับเบิลคิวถือว่าทำงานกันเป็นทีมมากๆครับสวัสดีครับผมว่าไงครับผมแจ็คสเปโร่ครับผมสวัสดีครับอ้าวแตกซ่องอ้าวไปแล้วสองเช็คชีพจรกับผมเจอผู้เสียชีวิตนั่นก็คือแซมกับคุณโพใช่ไหมฮะคุณเห็นตรงกันกับผมใช่ไหมครับคุณไรคิระผมไม่ใช่ไรคิระครับผมอ้าวคุณคือใครเอาทุกคนเงียบทุกคนเงียบโอนเลยทุกคนเงียบทุกคนเงียบทุกคนเงียบเลยนะเงียบเวลาละถึงเวลาถึงเวลาละคุณคือใครครับปูขนาดนี้กูไม่กล้าพูดเลยเตรียมหาเดี๋ยวทุกคนเงียบคุณคือใครครับผมปูแล้วใหญ่กูไม่เล่นก็ได้ผมคือเจ้านักสืบนะครับผมครับเจอครับเชิญครับนักสืบผมฟังจากเสียงพูดตะกี้ครับคนที่มีพิรุธคือสีน้ำตาลแล้วก็คุณแจ็คสแปร์นะครับคุณแจ็คสแปร์กับสีน้ำตาลที่เราสงสัย2คนนี้ก็อาจเป็นฆาตกรได้ครับผมครับผมอยู่กับแจ็คสแปร์ครับผมอยู่ไปเติมน้ำมันผมหมุนวาล์วน้ำอยู่ครับผมเป็นคนซ่อมไฟเมื่อตะกี้นี้ผมอยู่กับสีดำครับผมอ้าวเหรอมีสีดำสีเขียวสีชมพูอยู่แถวกันนี่อยู่ข้างนอกประตูผมอยู่คนเดียวเมื่อตอนเย็นๆครับหนูอยู่ก็อยู่คนเดียวผมวิเคราะห์จากการเคี้ยวอาหารของสีชมพูแล้วผมคิดว่าเขากำลังโกหกเราอยู่เขากำลังโกหกเราอยู่เขาเสียงการเคี้ยวอาหารเขาทำให้ฮะคุณก็เคี้ยวอ่ะนั่นไงแต่ที่ผมคาดการณ์แล้วเริ่มแล้วที่ผมเริ่มสงสัยนะครับคุณดูก็ว่าจะเชื่อผมหรือเปล่าจากหลักฐานที่ผมมีทั้งหมดสีเขียวและแจ็คสเปร์นะครับเป็นคนฆ่าซึ่งคนที่เห็นคือสีน้ำตาลแต่เขาไม่กล้าบอกเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกเขาจะโดนฆ่าตามแต่ความเป็นจริงคือสีเขียวเข้มนะครับก็เป็นคนฆ่าอีกคนหนึ่งคือฟุกๆนะครับทุกคนฆ่าไปโจทย์เป็นกี่คนมั้ยที่หนูให้เขาคิดอย่างเดียวคือปกติฟุกๆจะเดินกับหนูใช่ป่ะสิบสี่พี่ฟุกๆไม่เดินพี่ชงอะไรพี่ยังไงฟุกๆแยกไปยังไงเป็นยังไงยังไงอ่ะผมไม่ได้เจ็บเอ้ยเป็นไอ้เหี้ยอะไรเลยดิกูเอาอ่ะมาแล้วว่ะลุงป้าเดี๋ยวนะเคียวผมมาร์กวะเคียวเข้ามาผมอ่ะผมจะไปสีดำผมจะไปกับสีดำผมจะพยายามไปกับสีดำให้ได้ลูกการโอ้เชื่อชิบหายแล้วต้องไปซ่อมไฟต้องไปซ่อมไฟเอ้าห้องน้ำมันไม่เสร็จเลยกำลังกดห้องรูดการ ห้องชีพจรป่ะครับใช่ไหมครับห้องชีพจรใช่ไหมใช่ไหมครับผมห้องชีพจรครับผมตรงนั้นมีเขียวอ่อนดำแล้วก็ชมพูแล้วก็ผมครับใช่ใช่มือผมผมว่าชมพูกับเขียวอ่อนเดี๋ยวหนูโหลดไฟเสร็จหนูดาวน์โหลดไฟเลยพี่เดินไปหาเมื่อกี้เห็นชมพูฉีกมาตรงลาวาไม่ก็หนูตอนแรกอะที่ทุกคนไปยืนรูดการ์ดหรือยืนอะไรอยู่ใช่ป่ะแล้วหนูยืนดาวน์โหลดไฟอยู่แล้วหนูก็ออกมาแล้วหนูมองไม่เห็นแล้วไม่เห็นศพหรอครับพี่วิ่งขึ้นไปหาไฟมันดับอยู่ข้างบนแล้วพี่ก็เดินลงมาสีดำก็รีพอร์ตศพเลยแล้วศพอยู่ตรงไหนห้องชีพจรเลยเหรอ
นอนอยู่ข้างหน้าสีดำเลยอ่ะผมว่าชมพูกับเขียวอ่อนผมไปดูตรงศพสีเขียวเข้มมาแล้วนะครับในแผลของเขาเนี่ยมีคราบเลือดสีขาวอยู่ครับผมตอนนั้นเลือดหรืออะไรครับเอาจริงนะไม่เคยเอาไปว่าวไว้หรอผมว่ายังไงวันรอบนี้เราก็ต้องเอาใครสักคนออกไม่งั้นเรามีอันตรายแน่นอนครับผมผมว่าชมพูอ่ะเอ้ยแต่หนูเพิ่งดาวน์โหลดไฟเองถ้าหนูจะเอาไปดาวน์โหลดไฟทั้งหมดไงพี่ก็จะชมพูตามเหมือนกันเพราะว่าตรงนั้นน่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าชมพูอ่ะมีชมพูเขียวอ่อนเขียวเข้มดำแล้วก็ผมกับสีขาวแหละถ้าเข้าข้างกันอย่างเงี้ยไม่โอ้ขาววิ่งไปถึงไอ้นี่แหละครับถ้าวิ่งไปถึงหยงใช่ป่ะหยงฆ่าเสร็จปุ๊บหยงก็วิ่งฉีกขึ้นบนส่วนกับพี่เพราะว่ามีสีดำกับสีขาวอยู่ข้างบนไม่ใช่ก็อยู่ในพวกเราแล้วใช่ไม่ใช่หยงก็ไม่มีใครลองคิดดูถ้าหนูเป็นฆาตกรอ่ะหนูก็ต้องมองเห็นถูกไหมถ้าหนูมองเห็นหนูไปมุดท่อดีกว่าไหมอ่ะตรงนั้นมีท่อด้วยเหรอท่อตรงนั้นไม่มีครับไม่ถ้าสมมติมีนะมันสามารถลงไปทางซ้ายอ่ะลงไปออกอีกด้านนึงก็ได้ไม่ต้องออกไปด้านนั้นก็ได้ถูกไหมวินาทีนี้ต้องโหวตอ่ะทำไมถึงคิดว่าเขียวฉีกไปเกือบถึงห้องพยาบาลแล้วเขียววิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะเราต้องชิบหายแล้วผู้ชมย่งไปแล้วผมต้องเอายังไงผมซะผมก็ต้องเอาเขียวไปหรือไม่ผมจะปล่อยให้เขาผมจะเล่นมุกอะไรได้วะผมจะเล่นมุกอะไรได้วะคือเมื่อกี้มันต้องตามหยงให้หยงมันรอดยากแล้วอะตัดไฟแล้วกันวะตัดไฟแล้วกันวะลงท่อโอเคผมต้องรอครูดาวแล้วผมฆ่าอีกทีแล้วรอครูดาวแล้วผมฆ่าอีกครั้งสีน้ำตาลผมจะเก็บไว้ก่อนเก็บไรสักข้าวแม่งผมว่าไล่ฆ่าดีกว่าเหลือคนเดียวจบคือจบเลยจริงจบคือจบลุงหนึ่งกับผมไม่ได้เป็นเขียวพี่ปี๊บทัวเขียวอ่อนลุงฮะเราให้โอกาสเขาพูดสักหน่อยดีไหมได้คุณโหบอกเลยนะลาก่อนแจ็คสเปร์คุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมไม่ผิดคุณผิดผิดไหมครับผมคุณเป็นคนฆ่าอุอาคุณเป็นคนฆ่าน้องสีแดงน้องโป๋แล้วโป๋เราใช่ไหมผมไม่คุณเป็นคนกล้าเมื่อผมดาวเวกมีเอสเกอร์ใช่ไหมครับผมคุณเหี่ยงไม่ออกเหรอผมไม่ผมรู้เต้าไม่ถึงกันคุณหยุดเลยผมรู้เต้าไม่ถึงกันฮะอะไรนะคุณพูดเลยนะผมรู้เต้าไม่ถึงกันผมไม่ถึงกันเออว่ะเคี่ยวรถอีกแล้วนะการนี้ใช้ได้ผลบ่อยมากเลยนะใช่เคี่ยวเป็นเปล่าวะเขียวไม่ได้เป็นลุงเขียวยืนดูลุงทำเพสใช่ลุงหนึ่งยืนดูลุงทำเพสแล้วรู้ว่าลุงไม่เป็นคุณกล้าเพื่อนผมเองผมรู้ทำไม่ถึงกล้าโยนมันลงไปไอ้นี่อันนี้ใช้ไม่ได้ไอ้นี่
เออฟุกไม่ยอมเดินตามแม่โอ้ยไม่เดินตามอะไรหนูวิ่งหนีแบบเราเกือบทีมเวิร์กแล้วหนูอะคิดว่าพี่จะกินแต่พี่ไม่กินพี่คิดไว้แล้วว่าพี่พลาดพี่น่าจะกินเขียวข้างบนก่อนอ๋อสรุปหยงเป็นกับพี่ติ๊บหรอใช่โอเคไม่ยอมตื่นตาไม่แล้วรู้ป่ะคือพี่คิดอะไรไม่ออกแล้วพี่ต้องแบบไล่ฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นอะโอ้ตอนจ่าบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการในใจผมเลยผมมันเป๋แล้ววะถ้าผมคอนเทนต์ผมเอาเคียวออกจริงๆตอนนั้นเนี่ยการที่ใช้ได้ไงอะไรเงี้ยได้คอนเทนต์เลยนะเออได้เลยมาแต่หนูกับพี่แซมนี่คือแบบอยู่แบบแป๊กคู่หนูเห็นแล้วหนูวิ่งหนีแบบโอ้โหตายในห้องพ่นไม่มีใครเห็นอีกแต่ในห้องพ่นนี่คือเราแบบพร้อมกันเลยนะจึ๊บซ้ายขวาห้องพ่นมาเท่าไหร่หนูแบบวิ่งออกมาข้างนอกคนเดียวแล้วกาแบบไม่มีใครอยู่กับหนูแบบกำลังต่อไฟเลยห้องพ่นแบบฉึกยังหล่อมเลยห้องพ่นเมื่อกี้โอ้หล่อมจัดเอ้ยเอาป่ะแต่งตัวนะครับใครจะแต่งตัวรีบแต่งนะครับเราอยู่เราไปคู่กันก็ได้พี่แซมเขาฆ่าเราคู่กันเมื่อกี้ไปคู่เลยตายคู่แล้วแบบว่าผมเชื่อใจเขียวมีคนเช็คคลิปประจอนอ่ะเชื่อใจก็ไม่มีใครรู้ผู้ตายยอดนักเสี่ยวเป็นตายที่แล้วก็คือเป็นตายที่แล้วก็คือตายที่แล้วเด้อโอเคอ่ะคุณผู้ชมครับผมเป็นคนนะผมจะแอบอย่างเดียวไม่ทำเควสใดทั้งสิ้นผมจะแอบอย่างเดียวดูที่ผมจะรอดอ่ะไหนๆก็มาแล้วเควสหนึ่งทำสักหน่อยผมจะคอยอยู่เป็นนักสืบอย่างเดียวเฮ้ยอยู่ตรงนี้จะรอดปะวะผีมันเห็นนี่นะอ่ะที่แอบดีกว่าโอเคนะโอเคคนเยอะปลอดภัยอยากแอบที่แอบไม่มีเลยคนเยอะปลอดภัยตรงนี้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยตายอยู่ที่ห้องนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมผ่านเมื่อกี้พาร์ทจากกูแม่งก็เป็นคนดูตลอดเลยไอ้เนี่ยถ้าเขาคนที่อยู่ลึกคือแม่งก็เป็นฆาตกรอย่างเดียวเอาจริงนะส่งจ้าจากที่ไหนเอออ่ะยังไงสเปโร่เจอแจ็คสเปโร่อยู่ตรงที่ทิ้งขยะค่ะผมเห็นแจ็คสเปโร่ล่าสุดมีผมมีพี่แซมอยู่ตรงแถวทิ้งขยะไหมเออฮะแล้วก็มีผมด้วยเออฟุกแล้วทีเนี้ยผมอ่ะออกตามพี่แซมเห็นพี่แซมไปก่อนผมก็ตึ๊กนี่กระจาดผมก็เดินออกมาจะไปหาพี่แซมแล้วพี่แซมหายผมเลยจะไปเช็คชีพจรตอนแรกยังไม่ถึงใครกับมีใครอยู่กับผมตอนนั้นก่อนจะออกมาว่ามีคนนึงอยู่กับผมก่อนผมบอกมามีคนอยู่กับจ่าคนหนึ่งในห้องขยะแน่นอนผมอยู่กับคาราสุขวาไปก็รอบนี้ก็จงฟุกตามก็จงไปรอบนี้ตามไปไม่ตามผมไม่ได้ตามอยู่คนเดียวผมอยู่ตรงกดขยะพอผมกดขยะเสร็จผมมาทำเควสอยู่ตรงต้นไม้ผมเดินฉีกมาเลยเอ้าเราอยู่ด้วยกันนี่ไม่นะหนูอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่กับหนูนะอยากถามว่าสีน้ำตาลคือใครสีน้ำตาลอยู่ไหนคะตอนนั้นอยู่ไหนตอนสีน้ำตาลอยู่ไหนหนูซ่อมไฟอยู่เชื่อมไฟอยู่ข้างบนนะตรงซ่อมไฟอยู่ข้างบนแล้วก็ทำไมเสียงสั่นๆแล้วก็เดินมาพอดีใช่ไหมใช่ไหมเดินมาพอดีเลยใช่ปะแล้วสีอะไรเคียวอยู่ไหนนะเคียวอยู่กับคาราสุครับคาราสุไม่เป็นแล้วผมมีเควสสแกนด้วยใคร
อยากรู้ว่าผมเป็นตากับผมตานี้เลยผมจะคิดก่อนสีน้ำตาลเกี่ยวหลอกไปเชือดไม่ใช่ตามมาเลยสีน้ำตาลเป็นเชื่อผมฮะสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลเล่นใหญ่นะรู้ได้ไงแต่เมื่อกี้ศพผมแต่ฟุกไม่รีพอร์ตฟุกแต่ถ้าฟุกเป็นฟุกก็ไม่ได้จะมาแตกคอกันตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นลุงสีน้ำตาลกับลุงเป็นไปได้เอาทำยังไงวะนี่ไอ้เหี้ยทำไม่เป็นนอกจากจะตายกูยังโง่อีกทิ้งขยะดีกว่าเนี่ยนี่แหละสมองกับเราแล้วตรงนี้สิ่งนี้เหมาะกับเราที่สุดแล้วเราเดินเควสแล้วก็ดูเขาเล่นแต่ก้อนหยงอ่ะไม่ใช่ก้อนหยงไม่ใช่ลุงหนึ่งใช่ถ้าลุงหนึ่งฆ่าผมว่าชัวร์ตาโอเค ลุงหนึ่งกระสีน้ำตาลลุงหนึ่งไล่ล่าฆ่าคนอีกแล้วแทงแน่นอนรอดยากอีกาดำเอ่ยลาก่อนอีกาดำตายที่เดียวกับกูซะยังไงผีสองตัวรอเชือดเอ็งอยู่เอ็งรู้ตัวไหมลุงรอกูดาวแล้วฆ่าหรือเปล่าลุงเดี๋ยวซ่อมไฟก่อนฆ่าฆ่าไปฆ่าไปฆ่าไปลุงหนึ่งดูสถานการณ์อยู่ฮะตอนนี้ว่าจะฆ่าไม่ฆ่าคนตายรีพอร์ตฮัลโหลครับเจอศพสีเขียวอยู่ที่ห้องกดปุ่มฮะเข้าไปห้องกดปุ่มเล็กน่าลุงหนึ่งเนี่ยพูดอะไรหรือเปล่าผมมีอะไรจะพูดลุงหนึ่งให้ลุงหนึ่งพูดผมไม่เห็นสีม่วงผมว่าลุงว่ะไม่เห็นสีม่วงเลยผมวิ่งมากับเคียวอยู่สีม่วงอยู่ใต้ดินด้วยกันพวกคุณสองคนอยู่ด้วยกันผมไม่เจอพวกคุณเลยผมอยู่กับสีแดงด้วยสีม่วงอยู่ใต้ดินผมเจอสีแดงผมเจอสีแดงอยู่แต่ผมเจอสีดำกับสีแดงแต่ผมไม่เจอสีม่วงกับสีขาวอ่ะหนูเจอสีม่วงแค่แวบเดียวตอนที่หนูไปทำเควสห้องไอ้น้ำฝั่งขวาเดี๋ยวนะแล้วก็ยงก็ตายด้วยก็ยงศพอยู่ไหนอ่ะนั่นสิผมแบบอยู่ทางสแกนทางซ้ายมือตอนที่ต้องไปสแกนผมอยู่กับสีน้ำตาลผมทำเสร็จสีน้ำตาลเดินมาแล้วหนูเจอสีม่วงแค่แวบเดียวหนูเห็นมันเสร็จหนูก็เลยเดินกลับแล้วมีไฟดับผมก็ทำเสร็จผมเจอสีแดงแต่ผมไม่เจอสีม่วงกับสีขาวเลยว่ะสีขาวอยู่กับคาราสุครับสแกนแล้วคุณนาวิกแล้วครับผมยืนยันได้ครับสีขาวเขาสแกนตัวแล้วครับแต่ทำไมเมื่อกี้สีดำดูชีพจรแล้วเห็นคนตายแต่ทำไมไม่กดปุ่มอ่ะเพราะว่าผมเดินหาศพครับผมถ้ากดปุ่มไปมันจะหาข้อมูลยากครับผมเลยอยากหาที่อยู่ของศพผมว่าลุงหนึ่งว่ะอ่ะจัดไปดิมะเราเนี่ยสาเตี้ยแกสาเตี้ยกูแกแต่เดี๋ยวนะผมว่าเชื่อพี่ไหมผมว่าสีม่วงผมสีม่วงผมเชื่อเลยคุณดาวิกสีแดงถ้าพี่เป็นนะพี่กินหนูไปแล้วจริงหนูเป็นพี่แค่สองคนหนูก็เจ็บพี่ไงหนูก็เจ็บพี่ไงหนูลาก่อนกดโกรธเลยไอ้บ้าหนูพี่ก็ไม่รู้
ตอนนี้เหลือสีน้ำตาลนะครับคุณผู้ชมดูที่ว่าสีน้ำตาลจะเล่นยังไงเรามาดูว่าสีน้ำตาลเล่นยังไงฮะตอนนี้เหลือเรียบร้อยถ้าแซมเข้าไปในห้องแซมรู้แน่นอนแต่แซมยังไม่รู้ครับแซมยังไม่รู้โอ้แล้วโผล่มาตายในเหลี่ยมตรงนี้เหลือสีดำกับสีม่วงแล้วก็สีขาวแล้วเขาเกาะกลุ่มแล้วฮะตอนนี้ผมว่าเสียน้ำตาลน่าจะเล่นยากแล้วเต็มตาเล่นยากนะครับช่วยทำเควสก่อนบัวแต่โมโอทีเดียวผ่านโอ้ยเป็นหวัดเควสน่าจะใกล้หมดแล้วนะเอาแล้วครับขอเรียกฉุกเฉินครับผมสวัสดีครับแสดงว่าเราโหวตลุง1ถูกเพราะถ้าเกิดเราโหวตผิดเราแพ้แล้วคือห้องไฟห้องไฟมันมีทางเข้าแค่ประตูใช่ไหมแล้วตอนที่เคียวซ่อมไฟอยู่อะเคียวซ่อมอยู่กับใครที่ไฟตอนที่ไฟดับอะอยู่ในนั้นคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยมีอีกคนนึงก็น่าจะเป็นคาราสุปะใช่ครับโอเคโอตายหรอหรือว่าตายนานแล้วอ้าวเพิ่งตายเมื่อกี้นะเออตายเมื่อกี้เขายังอยู่เลยอยู่ไงโอเคนั้นเหลือฆาตกรคนหนึ่งแต่ผมไม่ได้เป็นผมสแกนแล้วน้ำตาลจะมีอะไรพูดหรือเปล่าครับมันเอาอะสรุปน้ำตาลใช่ไหมเพราะเขาหายไปแต่เราเจอกันเราอยู่ด้วยกัน3คนคุณหายไปไหนครับมีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับจากเปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการ์ดแบบจ๋าหรือเปล่าครับให้เขาพูดครับลองพูดแก้ตัวหน่อยครับหน่อยขนาดนี้หนูต้องพูดอีกเหรอเราสรุปเป็นใช่ไหมล่ะโอเคครับผมเป็นใช่ไหมล่ะโอเคไม่มีไม่เป็นไรครับผมชิบหายเลยเนี่ยรีบโหวตตัวเองด้วยนะครับเสียงจางเป็นยอดหนูตอบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หัวเราะค่ะทำไมไม่พูดว่ารู้เท่าไม่ถึงการหัวเราะไปจบเลยบอกแล้วว่าสีน้ำตาลเป็นบอกแล้วเป็นกับลุงหนึ่งหรอใช่ไหมใช่ลุงเดี๋ยวก่อนสีน้ำตาลเป็นให้กูได้เล่นลุงหนึ่งพยายามขัดจูไม่ได้เล่นอีกแล้วกี่คลิปสีน้ำตาลก็ไม่เว้นกันเลยวันเท้าวันเก้าไม่ได้เล่นอีกแล้วผมสัญญาผมจะไปฆ่าคุณจ่าผมจะจ่งคุณไว้บอกแล้วว่าสีน้ำตาลเป็นไม่มีใครเชื่อเลยตอนแรกอะไม่คิดว่าเป็นสีน้ำตาลเว้ยเราคิดว่าเป็นฟุกด้วยซ้ำเพราะว่าฟุกอะตอนที่คนทุกคนวิ่งออกมาคือฟุกยืนอยู่ข้างในหน้าอย่างก่อนเว้ยเพิ่งนึกได้ตอนนั้นไงว่าคือจริงๆแล้วอะก่อนที่ไฟมันจะดับอะเห็นศพเห็นศพแล้วทีนี้เห็นสีน้ำตาลอะวิ่งมาตรงศพวิ่งผ่านศพไปเลยแล้วไฟมันดับพอดีเราเพิ่งคิดได้ตอนที่มันก็ต้องเหลือสิบวิสุดท้ายอะ